สวัสดีค่ะ Welcome to Mei Tai Home School สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งนี้กันค่ะแผ่นแท่งทองลองแกะเลยนะคะของเล่นใหม่ของเราจะเป็นอะไรทุกคนรู้ไหมคะในการที่ของเล่นเราได้อะไรมาใหม่อะเหมือนมันจะมีแบบฮอร์โมนตัวหนึ่งทำให้แบบเรามีความสุขอะค่ะทุกคนขออนุญาตกรีดเลยนะคะเห็นแล้วสีทองทองนั่นไงได้ยังเย้เอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วตาดามโอเคนี่มันคือสิ่งนี้คือหม้อเกาหลีนั่นเองนะคะเราจะเอามาต้มมาม่าทำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าความร้อนจะทำให้น้ำเดือดเร็วหรือไม่เรามาจับเวลากันด้วยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าน้ำสองถ้วยตวงเนี่ยจะใช้เวลาต้มนานแค่ไหนโอเคประมาณนี้ก็น่าจะต้มมาม่าได้พอดีนะคะพร้อมแล้วนะคะทุกคนเรดี้ goจับเวลาเลยนะคะมาดูต่อนะคะand a little go pot มีบับเบิ้ลแล้วผ่านไปประมาณ1นาทีเราจะเห็นบับเบิ้ลนะคะอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงแล้วค่ะทุกคนโอ้บับเบิ้ลเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทุกคนโอ้สรุปใช้เวลาประมาณ2นาทีนะคะน้ำเดือดตอนนี้ก็สามารถที่จะใส่มาม่าลงไปได้เลยโอเคนะคะสรุปว่าหม้อขนาด18ซมนะคะสามารถต้มน้ำโดยใช้แก๊สกระป๋องนะคะใช้เวลาแค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะข้อดีของหม้อนี้นะคะก็คือเดือดเร็วนะคะใช้เวลา2นาทีในการที่จะให้น้ำเดือดแต่ให้ระวังหูจับเขานะคะเนื่องจากหูจับเป็นเนี่ยทองเหลืองเหมือนกันน่ะทองเหลืองหรือเปล่าไม่รู้มันร้อนมากเลยค่ะทุกคนให้ระวังด้วยนะคะแล้วก็ระวังเด็กๆด้วยนะคะถ้าจะใช้หม้อใบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ and subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ